วันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาฝึก retouch นะคะหรือว่าแก้ผิวหน้าให้สวยใสได้ด้วยแคนวาค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณน้ำดีไซน์มีเรียนรู้งานออกแบบกันในแบบดีไซน์ for non designer นะคะถ้าให้พูดถึงเครื่องมือหนึ่งที่หลายๆคนรออยู่เนี่ยนะคะน่าจะเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งแก้ไขรูปภาพบุคคลเนี่ยนะคะให้ผิวหน้าของเราเนี่ยนะคะดูสวยแล้วก็นวลเนียนเหมือนหลายๆแอปพลิเคชันในมือถือนะคะซึ่งปัจจุบันแคนวาเองเนี่ยก็มีเครื่องมือหลายๆตัวที่เข้ามาช่วยในการแก้ไขนะคะรูปภาพในคลิปนี้คุณน้ำจะใช้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะที่จะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยให้ดูนวลเนียนสวยใสได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองรวมถึงเราจะลองวางอาร์ตเวิร์กง่ายๆกันด้วยนะคะพูดแล้วก็ไปที่หน้าโฮมของ Canva กันเลยนะคะหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะก็จะเข้ามาที่หน้าโฮมของ Canva อันนี้คุณจะตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนนะคะด้วยการเลือกแบบโซเชียลมีเดียแล้วก็ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลือกไปที่ Instagram Post เลยเราก็จะได้หน้ากระดาษประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวคุณจะลองเลือกรูปภาพเป็นตัวอย่างสักหนึ่งรูปนะคะเอาเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่มีสิวแล้วกันนะเราสามารถที่จะเซิร์ชนะคะแล้วก็ใช้คอมมานะคะคั่นพวกคีย์เวิร์ดที่เราต้องการค้นหาได้นะคะเดี๋ยวคุณน้ำขอเลือกเป็นรูปนี้แล้วกันนะเครื่องมือในการแก้ไขรูปภาพของ Canva นะคะแน่นอนอย่างที่เรารู้จักกันนะคะจะเป็นกลุ่มของเครื่องมือ Magic Studio ด้วยนะคะให้เลือกไปที่รูปภาพแล้วก็คลิกไปที่ Edit Photo หรือว่าแก้ไขรูปภาพเลยเครื่องมือในส่วนของ Edit Studio เนี่ยมีให้เราเลือกใช้มากมายเลยเป็นการแก้ไขรูปภาพโดยใช้ AI อันนี้อาจจะต้องใช้แพ็กเกจ Pro นะคะจึงจะใช้เครื่องมือในส่วนนี้ได้นะคะน้ำจะเลือกไปที่ Magic Eraser นะคะ Magic Eraser ก็คือเป็นเหมือนยางลบมหัศจรรย์เลยนะคะที่จะเข้ามาช่วยเราได้นะหลังจากนั้นเครื่องมือของเขาน้อยมากๆเลยค่ะก็คือเครื่องมือในการปรับหัวบลัชนะคะหรือว่าขนาดของแปรงนะคะที่เราจะไฮไลท์อันนี้เราจะทดลองนะคะลบรอยสิวนะให้ออกไปจากหน้าของเรานะคะทั้งหมดเลยนะแค่ระบายหัวแปรงไปที่รอยสิวนะคะแล้วก็รอ AI ประมวลผลอันนี้คุณน้ำแนะนำว่าให้ลองทำนะคะจากพื้นที่เล็กๆนะคะให้แบบเป็นพื้นที่ที่มีสกินโทนหรือว่าเงาเนี่ยที่มีความใกล้เคียงกันนะคะก็จะทำให้งานรีทัชของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะได้แสงและเงาดูนวลเนียนมากกว่านะถ้าเกิดเราทำในวงกว้างเนี่ยนะคะบางทีเงาเนี่ยก็จะออกเป็นแบบปื้นๆนะดูแบบไม่สมจริงนะคะก็ค่อยๆทำทีละนิดแล้วก็ให้AI เนี่ยนะคะค่อยๆโปรเซสไปอันนี้ก็ได้รูปภาพที่รีทัชเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวผมจะลองทำเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับ before after นะก่อนและหลังนะคะอย่างอันนี้ใครที่ทำเกี่ยวกับคอสเมติกนะหรือว่าทำงานโฆษณาต่างๆเนี่ยก็อาจจะใช้ในเรื่องของการรีทัชนะคะเข้ามาช่วยนะคะเข้ามาช่วยได้นะทีนี้ในเครื่องมือของการรีทัชนะคะมีตัวใหม่ที่มาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นก็คือในส่วนของเอฟเฟคนะคะในส่วนของเอฟเฟคเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ไขผิวหน้าของเราเนี่ยให้นวลเนียนนะคะชื่อว่า Face Retouch นะคะอันเครื่องมือตัวนี้นะคะใช้งานง่ายสุดๆเลยนะคะแค่เราเลือกเข้ามาที่ฟิลเตอร์นี้แล้วก็ปรับค่าความสมูทนะคะถ้าเกิดเลื่อนไปทางขวาก็จะมีความสมูทมากๆเลยนะคะอันนี้เหมือนเราใช้แอปพลิเคชัน360องศาเลยนะคะในมือถือเราเห็นได้ว่ามันก็จะเติมความนวลเนียนให้มากขึ้นนะคะมากกว่าการที่เราใช้Magic Eraser เพียงอย่างเดียวไหนๆเราทำกันแล้วนะคะแน่นอนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การทำอาร์ตเวิร์กกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณน้ำจาเลือกมาที่องค์ประกอบหรืออิเลเมนต์นะคะแล้วก็เลือกไปที่เฟรมแล้วก็เดี๋ยวลองเอารูปที่มีสิวเนี่ยนะคะใส่เข้าไปในเฟรมนะแล้วก็ขยับนะคะอาร์ตเวิร์กสักนิดหนึ่งไหนๆรีทัชแล้วก็ลองวางอาร์ตเวิร์กง่ายๆกันดูเดี๋ยวคุณน้ำจาเลือกพื้นหลังนะคะแล้วก็ลองเปลี่ยนพื้นหลังดูค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวจะเลือกไปที่ตัว T นะคะลองใส่ Text สำเร็จรูปสักนิดนึงนะคะอันนี้เป็นวิธีการทำในแบบเร็วๆเลยนะคะคุณน้ำก็จะเปลี่ยนข้อความนะด้านบนสักหน่อยนะคะถือว่าได้เห็นอาร์ตเวิร์กกันในแบบคร่าวๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีตัวหนังสือหรือเพิ่มเติมข้อความนะคะอีกสักเล็กน้อยก็ได้นะก็จะได้นะคะอาร์ตเวิร์กจากรูปภาพที่เรารีทัชนะคะโดยประมาณนี้เลยนะหลังจากนั้นนะคะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมกดแชร์นะคะหรือว่ากดดาวน์โหลดเลยนะคะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยหลังจากนั้นเราก็จะนำไปโพสต์นะคะหรือว่าไปใช้ได้อย่างรวดเร็วนะคะด้วยCanvaเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดใครอยากพัฒนาทักษะทางด้านการออกแบบในแบบ Design for Non Designer ไปด้วยกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง Design Me หรือว่าอย่าลืมแอด Line @designme หรือคอมเมนต์หากันสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมาเปลี่ยนไอเดียเป็นดีไซน์และเพิ่มมูลค่าแบรนด์ได้ด้วยงานออกแบบกันกับ Design Me ค่ะ